าวไกลไม่รับตำแหน่งในกมท.งบ68อนุสรณ์ชี้ไม่ส่งผลการทำงานวางกรอบถกยาวการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 13:45 น.กมท.งบ68นัดแรกตั้งตำแหน่งครบอนุสรณ์ยันแม้ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งในกมท.งบ68ไม่ส่งผลการทำงานพร้อมวางกรอบถกยาวทั้งสัปดาห์เมื่อเวลา10:00 น.วันที่24มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณส0.2567 นัดแรกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆโดยมีว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวโดยที่ประชุมมีมติให้นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานกมท.รองประธาน18คนคือนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราเทพรัตนากรนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพงศกรอันนนพรนางพิชารัตน์เลาหาพงชนะนายเอกราชช่างเหลานายไผ่ลิกนายพัฒนาสัพพโสนายพราดรปริศนานันทกุลนายสรวุฒิเนื่องจำนงนายสุกาโนมัทานายอนุรักษ์จุรีมาศนายวารุธสิริวัฒน์นายพิทักษ์เดชเดชเดโชนายวุฒิพงษ์นามบุตรและนางนัทนาสงประชาเลขานุการกมท8คนคือนายพิษณุอัฏฐสงเคราะห์นายสุรเกียรติเทียนทองนายอาจสะเพลสันไตรภพนายพัชระจันทร์รวงทองนายวิริยะทองผานางสาวกุลวลีนพอมรบดีนายวรงค์วรปัญญาและนางสาวธัญญธารีสันตพันธ์โคสกบมท7คนคือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนายพลพีสุวรรณชวีนางสาวพกามาศเจริญพันธ์นายอามินมยูโซนายวิชัยสุดสวัสดิ์นายร่มธรรมขำนุรักษ์และนายวัชพลขาวขำที่ปรึกษามอทอจำนวน3คนคือนายจักรวาลชัยวิรัตนุกูลนายธเนศเครือรัตน์และนางสิริวรรณปราศจากศัตรูทั้งนี้ไม่มีกมท.จากพรรคก้าวไกลเป็นตำแหน่งใดๆเลยนายอนุสรณ์แถลงถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี68ว่าเวลากรอบพิจารณาทั้งหมด105วันเริ่มนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนที่สภาได้รับเอกสารงบประมาณจนถึงวันที่23กันยายน67โดยกมท.จะพิจารณาทุกวันจันทร์เวลา 13.00 ถึง 21.00 น.วันอังคารเริ่มเวลา 9:00 ถึง 21:00 วันพุธเวลา 9:00 ถึง 18:00 วันพฤหัสเวลา 9:00 ถึง 21:00 และวันศุกร์เวลา 9:00 ถึง 16:00โดยพิจารณาเรียงลำดับตามภาพรวมในภาวะเศรษฐกิจของประเทศและงบประมาณรายจ่ายรายมาตราทั้งนี้ประธานกมท.ให้ความเชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนงบประมาณของประเทศอย่างราบรื่นเพื่อให้รัฐบาลได้นำงบประมาณไปบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเมื่อถามว่ากมท.จากพรรคก้าวไกลได้ชี้แจงเหตุผลหรือไม่ที่ไม่รับตำแหน่งใดๆในกมท.นายอนุสรณ์กล่าวว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ให้เหตุผลใดๆและในที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เพราะกมท.จากพรรคก้าวไกลก็แสดงเจตจำนงมาตลอดว่าไม่ประสงค์รับตำแหน่งใดๆในกมท.แต่การที่รับหรือไม่รับตำแหน่งก็ไม่ส่งผลต่อการทำงานเพราะกมท.ก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว ย้อนไทม์ไลน์นายใบเฟิร์นจากสิ้นสุดทางเพื่อนใกล้สิ้นสุดทางรัก
บันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 17:16 น.ย้อนไทม์ไลน์กว่าจะกลายเป็นคู่จริงของพระเอกหนุ่มนายณภัทรกับนางเอกร้อยล้านใบเฟิร์นพิมชนกจากสิ้นสุดทางเพื่อนใกล้สิ้นสุดทางรักเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานจนมดขึ้นตาสำหรับพระเอกเสียงนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์และนางเอกร้อยล้านใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่ล่าสุดฝ่ายหญิงโพสต์แคปชั่นเศร้าแหลกสลายพร้อมแฮชแท็กทิชาโยงละครดังทำสงสัยเลิกกันแล้วหรือแค่โปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่แถมสาวใบเฟิร์นก็ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์เรื่องความรักอีกด้วยวันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพาย้อนไทม์ไลน์ก่อนสิ้นสุดทางเพื่อนของทั้งคู่เฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนจุดเริ่มต้นเส้นทางเพื่อนในปี2019นายและใบเฟิร์นโคจรมาเจอกันในภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนจากค่าย GDH เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่สนิทกันมากชอบกันแต่กลัวจะข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเลยไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีเนื่องจากเคมีที่ฟุ้งกระจายทั้งในจอและนอกจอทำให้ทั้งคู่กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนจนต่อมาในปี2022นายและใบเฟิร์นกลับมาร่วมงานคู่กันในละครพีเรียดดราม่าโรแมนติกเรื่องสร้อยสบัญงาจนเกิดกระแสฟีเวอร์อีกครั้งจุดประกายความฟินกลิ่นเพื่อนไม่จริงเล่นละครแนวดราม่าแต่ดูเหมือนว่าชีวิตจริงของทั้งคู่นั้นจะออกแนวหวานเกินเพราะในปีเดียวกันนั้นมีภาพของใบเฟิร์นและนายไปเที่ยวกันที่มิลานประเทศอิตาลีระหว่างที่ฝ่ายหญิงเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังที่มิลานแฟชั่นวีคจนหลายคนปักธงว่าคู่จริงแน่นอนเชียร์สนั่นนายใบเฟิร์นเป็นแฟนกันเถอะต่อมาพิธีกรดังหนุ่มกันชัยก็เผลอหลุดปากแซวขณะที่ใบเฟิร์นมีซีรีส์คู่กับวินเมทวินบอกว่าวินเป็นลูกชายนายเป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นวินจะไปจิ้นกับพี่สะใภ้ได้ยังไงก่อนที่หนุ่มกันชัยจะรู้สึกตัวรีบเสริมทันทีว่ามันหลุดปากกรี๊ดนายใบเฟิร์นสถานะเปลี่ยนกันชัยหลุดเต็มเต็มดักดราม่าผมสนิทพูดได้วินจิ้นพี่สะใภ้ไม่ได้จุดเริ่มต้นความหวานต่อมานายออกมายอมรับกับสื่อตรงๆว่าได้โทรหาใบเฟิร์นบอกไปว่าชอบพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีก็เลยได้ไปปรึกษาพี่หนุ่มกันชัยที่ผ่านมาตลอด 4-5 ปีเราเป็นเพื่อนกันจริงๆความรู้สึกนี้มันเริ่มขึ้นตอนไหนตัวผมเองก็ไม่มั่นใจน่าจะหลังจากมิลานมั้งครับผมรู้สึกว่าเราไม่เป็นเพื่อนกันแล้วมันข้ามเส้นความเป็นเพื่อนแล้วครับข้ามเส้นเพื่อนไปแล้วนายเดินหน้าจีบใบเฟิร์นเล่านาทีโทรสารภาพรักเขินหนักผมชอบเขาจากนั้นใบเฟิร์นก็ออกมาตอบคำถามแบบตอบไปเขินไปพร้อมขอบคุณหนุ่มกันชัยซึ่งเธอเล่าว่าเขาโทรมาสารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินจากเขาจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้คุยกันมากขึ้นได้เปิดใจกันมากขึ้นขอบคุณที่เขาให้เกียรติเราขนาดนั้นใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรู้สึกพิเศษยอมเปิดใจให้นายจีบเป็นอีกสเต็ปที่ดีจุดนี้แหละของจริงจากนั้นก็ได้เห็นโมเมนต์ความหวานของทั้งคู่แบบไม่มีพักทั้งลงรูปคู่ไปเที่ยวด้วยอยู่ด้วยกันในเทศกาลสำคัญก่อนพฤษภาคม2023ทั้งคู่จะยอมรับผ่านสื่อว่าตอนนี้สามารถเรียกว่าแฟนได้แล้วหลังจากเปิดตัวดีกรีความหวานก็ไม่ลดลงเลยทั้งคู่ยังคงเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักๆให้แฟนคลับได้ฟินอยู่อย่างต่อเนื่องนายใบเฟิร์นโมเมนต์หวานสถานะแฟนชีวิตดีมีกันและกันส่อแววสิ้นสุดทางรักใบเฟิร์นได้โพสต์ภาพตอนที่ตัวเองไปเข้าฉากซ้อมละครและเขียนแคปชั่นเศร้าว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เอง
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่อิจะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ชาแอดเจฟวัฒนะจนทำให้เกิดข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วแถมสาวใบเฟิร์นยังบอกปัดไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องความรักอีกต่างหากเอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคนสองคน